ก็จะใช้ฟิล์มเป็นกลักเหมือนกันนะครับก็สมัยก่อนรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นโกดักรุ่นขุนแผนโกดักรุ่นขุนแผนนะครับใครมีประมาณว่าเท่อะไรประมาณนั้นนะตัวนี้เลยว้าวกล้อง Godak Instamatic Camera 76X เนี่ยก็จะใช้ฟิล์มเป็นกลักเหมือนกันนะครับก็สมัยก่อนรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่น Godak รุ่นขุนแผนGodak รุ่นขุนแผนนะครับใครมีประมาณว่าเท่อะไรประมาณนั้นนะตัวนี้เลย ก็สมัยนี้ก็รู้สึกว่าจะเอาไปแปลงฟิล์ม135ใส่ได้นะก็ต้องใช้กลักด้วยอะไรด้วยหรือเปล่ามีเหล็กตรงนี้ด้วยไว้เกี่ยวกับตัวเนื้อตัวฟิล์มเนี่ยยังไงต้องดูอีกทีในการแปลงรู้สึกว่าจะมีคลิปการแปลงอยู่ก็แปลงได้ฮะถ้าจะแปลงจริงช่องมองผ่านก็โอเคครับก็ยังชัดดีอยู่ลานชัตเตอร์ก็ชัตเตอร์ของ126เนี่ยมันจะขึ้นแปลกอย่างบางทีต้องขึ้น2ครั้งนะครับส่วนตัวแฟลชเองเนี่ยมันจะเป็นแฟลชลูกเต๋าลูกหนึ่งมี4ด้านถ่ายได้4ภาพนะถ่ายด้านใดเสียไปด้านหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเสียเลยแต่ว่าตัวแฟลชเองมันจะหมุนเองอัตโนมัติปุ๊บถ้าตัวนี้เสียถ่ายไปแล้วมันก็จะพอเราขึ้นชัตเตอร์มันก็จะเลื่อนปุ๊บอีกด้านนึงถ้าเราไม่ใช้แฟลชให้ถอดไม่งั้นก็จะยิงออกหมดเลยก็เสียหมดเลยอะไรประมาณนั้น ตัวนี้ก็ใช้ฟิล์มกลักนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดีกว่าเนาะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นฟิล์มกลักพลาสติกนะดูหน้าตามันสักนิดนึงสายใสเดิมๆนะฝาหลังน็อตเนื้ออะไรก็ยังไม่ได้แกะเจอในลังยังพอมีอยู่บ้างผมว่าเจอ 2-3 ตัวนะไม่แน่ใจก็บางทีย้ายของแล้วมันก็ลืมๆไม่รู้ไปอยู่ลังไหนน้ำหนักก็เบาอ่ะ182กรัมก็เบาพวกกว่ากล้อง110ครับประมาณ30กรัมเบากว่าเล็กน้อยฟิล์มมันจะเป็นกากพลาสติกนะแต่ผมไม่มีตัวอย่างฟิล์มนะผมจะยกตัวอย่างว่าฟิล์มมันจะเป็นกากพลาสติกประมาณเนี้ยอันนี้คือ110นะอันนี้คือฟิล์ม110มันจะหนากว่าเจ้าฟิล์ม110มาทางนี้ไม่ใช่กับตัวนี้นะเห็นไหมความหนามันก็จะหนาขึ้นมาอีกนะครับผมเป็นคือใส่ง่ายอ่ะเฮ้ยหัวทิ่มกล้องพวกนี้ใส่ก็ใส่ฟิล์มเข้าไปปุ๊บปิดฝาขึ้นฟืดฟืดชัตเตอร์ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวฟิล์มมันมีล็อกของมันเองมันก็จะล็อกเองแล้วก็สามารถถ่ายได้เลยเนี่ยดูรูแฟลชดิรูแฟลชมีสีด้านนะแฟลชลูกเต๋าผมว่าผมเคยเห็นอยู่นะแต่หาไม่เจอจะเอามาประกอบกับการรีวิวนี้สักหน่อยก็ทำไม่ได้ละไม่รู้ต้องทยอยมาเจอตัวไหนมาผมก็รีวิวไปก่อนละแล้วรู้สึกกล้องจะหายไป40ตัวยังไงเดี๋ยวต้องไปค้นกันอีกทีหลังจากนี้ผมก็อาจจะเอาเป็นกล้องรุ่นปู่ไปเลยอะไรเงี้ยมานะกล้องเกือบอายุเกือบ100ปีหรือว่า100ปีอะไรประมาณนั้นน่ะก็จะเป็นกล้องพวกใหญ่ๆหนักๆอะไรประมาณนั้นใช้ฟิล์มแผ่นหรือว่าฟิล์ม120 127อะไรพวกนี้นะครับผมอ
วัดกันนิดนึงดีกว่าก็ยาว11นะครับผมกว้างสูง6เซนครึ่งนะหนาก็ประมาณ4ครึ่งถ้าถึงปลายเลนด้วยก็6เซนนะครับผมน้ำหนักเบาแปลงฟิล์ม135ถ่ายได้นะสำหรับยุคนี้ก็ลองเปิดคลิปดูรู้สึกว่าผมจะเห็นว่าแวบอยู่นะครับผมก็จบกันไปนะครับกับเจ้าโกดักคุณแผนครับผมก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแกจะแซ่บต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ